วัสดีครับทุกคนยินดีรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าโคเซตนะครับผมเป้ครับทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาร้านเนื้อสมชายนะครับเพราะว่าวันนี้มีฟิตติ้งสูทกับสปอร์ตแจ็คเก็ตลิเวอร์โนบิสโปกที่ผมสั่งไปเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาเมษานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้นะฮะตอนนี้ก็ฟิตติ้งแรกมาแล้วเนาะสำหรับสูทที่เป็นบิสโปกจากลิเวอร์โนเนี่ยถ้าเราเคยเรียกอะไรเคยสั่งไปแล้วนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีการฟิตติ้งแค่ครั้งเดียวคือรอบนี้รอบหน้าจะเป็นเดลิเวอรี่เลยนะครับมา2ตัวนะยังไงเดี๋ยวไปดูดีเทลกันเลยดีกว่าสำหรับทรังโชในรอบนี้นะฮะคุณทากะกับคุณจินก็บินมาจากเมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะครับเพื่อมาทำการฟิตติ้งให้เรานะครับถึงกรุงเทพประเทศไทยเลยนะครับคุณจินเนี่ยก็คือคนที่ใส่สปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่ากลางๆนะครับที่กำลังวุ่นวายอยู่กับการพยายามที่จะติดเวสต์แบนกางเกงให้ผมอยู่นะฮะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสำหรับฟิตติ้งในรอบนี้อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับด้วยความที่น้ำหนักผมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจากรอบที่แล้วเนี่ยผมน้ำหนักขึ้นมาจากตอนนั้นน่าจะประมาณ7กิโลกรัมนะครับแล้วเวลาผมอ้วนเนี่ยครับก็จะออกอยู่2ที่ครับก็คือออกพุงครับแล้วก็ออกหน้าเพราะฉะนั้นท่านเพื่อนรู้สึกว่าผมหน้าบวมๆกับพุงบวมๆก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการฟิตติ้งสูทก่อนนะครับก็เริ่มจากกางเกงเลยเนาะผมใส่กางเกงเรียบร้อยนะฮะซิลูเอทของกางเกงก็สวยงามเหมือนเดิมช่วงต้นขาช่วงเข่าช่วงน่องเนี่ยไม่มีปัญหานะฮะแต่ติดแค่นิดเดียวครับก็คือช่วงพุงจากรอบที่แล้วเอวน่าจะประมาณ37ตอนนี้ก็38ถึง39นะครับขยายแค่ช่วงเอวก็เรียบร้อยถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการฟิตติ้งสูทโดยละเอียดเลยนะครับของลิวฟราโนเนี่ยผมได้ทำเป็นซีรีส์ให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะครับในฟิตติ้งรูมเนาะผมได้มาถ่ายคลิปวีล็อกแบบนี้แหละฮะตั้งแต่ฟิตติ้งแรกฟิตติ้ง2แล้วก็ Final Delivery นะฮะรวมไปถึงแบบตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกผ้าด้วยยังไงถ้าเพื่อนสนใจดีเทลแบบเจาะลึกเนี่ยไปดูในเพลย์ลิสต์ตรงนั้นกันได้สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะ Fast Forward ไปเร็วๆเนาะอาจจะไม่ได้พูดถึงเอสเธติกหรือว่าความสวยงามของลิวาโนมากขนาดนั้นผ้าตัวนี้เป็นผ้าของเดรเปอร์นะครับเป็นรองเท้าที่มาจากอิตาลีเนาะก็เป็นหนึ่งในผ้าที่คุณลุงลิฟราโน่นะครับแล้วก็ทากากับจินเนี่ยชื่นชอบจริงผมก็ชอบด้วยนะฮะด้วยความที่มันมีความแบบกลิ่นไออิตาเลียนค่อนข้างชัดนะเนาะมันก็เข้ากับสูตรสไตล์อิตาเลียนได้ค่อนข้างดีน้ำหนักผ้าตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณ290กรัมผ้าตัวนี้ก็ทำมาจากผ้าวูล 100% นะฮะในเล่มที่ในเล่มที่ไม่มีในเล่มผ้าปกติด้วยคือลิฟราโน่เนี่ยนอกจากที่เขาจะมีซิกเนเจอร์คัทที่ชัดเจนแล้วเนาะตัวผ้าเนี่ยครับเขาก็จะเอาผ้ามาจากเดรเปอร์นี่แหละซึ่งจริงๆแล้วเดรเปอร์ก็เป็นผ้าที่เทเลอร์ทั่วโลกเขามีกันนะครับแต่ว่าผ้าตัวนี้ครับเป็นผ้าที่น่าจะผลิตพิเศษเฉพาะลิวฟราโน่เท่านั้นก็คือถ้าเราอยากได้ผ้าตัวนี้สีนี้เท็กซ์เจอร์นี้น้ำหนักนี้ต้องมาตัดที่นี่ที่เดียวผมก็ลองไปดับเบิลเช็คดูนะว่าจริงๆแล้วผ้าตัวนี้มันมีขายที่อื่นหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่เจอจริงๆผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าที่คุณทากะแนะนำมาเนาะจากโจทย์ที่ผมได้คุยกับแกไว้ว่าผมอยากได้สูทสีเทาตัวนึงที่ใส่งานกลางคืนได้กลางวันได้อยากได้ผ้านิ่มๆพลิ้วๆลื่นมือแล้วก็เป็นผ้าสีเทาที่ไม่ได้ดูโซลิดมากเกินไปอย่างสีโซลิดเนี่ยถ้าเป็นสีเทามันก็จะเท่ากันทั้งผืนผ้าเนาะแต่ว่าตัวนี้มีลวดลายที่ค่อนข้างจะซับเทลนะเป็นลายที่ชื่อว่าชาร์กสกินนะหรือว่าหนังฉลามเพื่อนเห็นว่ามันจะเป็นการทอแบบซิกแซกซิกแซกซิกแซกสลับกันไปกันมานะครับก็ทำให้ตัวสูทที่ดูมีความเป็นทางการอย่างสีเทาแบบนี้มันดูไม่เรียบมากจนเกินไปแน่นอนเขาว่าผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่มีความเป็นทางการที่สูงเอาไปใส่กับงานที่มีความเป็นทางการสูงได้ทุกงานเลยหลังจากที่คุยกับคุณทากะเนาะแกก็หยิบผ้ามาให้ผมดู2ตัวเนาะมันก็จะมีผ้าที่สีคล้ายๆกับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างเบานะประมาณ260กรัมถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นผมก็ชั่งใจอยู่ว่าอยากจะได้260กรัมนะเพราะว่าน่าจะใส่แล้วเบาตัวมากกว่าแต่ว่าในมุมมองของคุณทากะเนาะแกบอกว่าสำหรับลิฟราโน่แล้วเนี่ยผ้า260กรัมอาจจะดูพลิ้วอาจจะดูย้วยมากเกินไปอยากให้เลือกเป็นผ้า290กรัมมากกว่าฟิตติ้งโดยรวมทั้งกางเกงแล้วก็แจ็คเก็ตสูทเนี่ยมันจะสวยกว่านะครับพอเป็นเสร็จสิ้นเป็นไฟแนลสูทออกมาแล้วก็ตอนนี้นะครับช่างจินก็ปวดหัวกับผมอยู่นะครับว่าทำไมเองไม่ยอมคุมน้ำหนักเลยนะมาทุกทีเนี่ยต้องขยายเอวขยายสะโพกให้ทุกรอบคือผมเป็นคนที่น้ำหนักสวิงบ่อยนะในช่วงปีรอบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าขยายมาเลยก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาเพราะว่าสูทเนี่ยเราผอมลงเนี่ยมันก็จะมีรูมมิ่งที่ใส่สบายมากขึ้นนะดีกว่าแน่นเกินไปแล้วใส่ไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยพอเราลงทุนในการตัดสูทไปตัวละ200,000 300,000 แล้วเนี่ยน้ำหนักเปลี่ยนทีนึงเนี่ยวุ่นวายหรือเปล่ากลัวว่าจะใส่ไม่สวยต้องแจ้งกับเพื่อนอย่างนี้แหละครับว่ากางเกงกับตัวแจ็คเก็ตเนี่ยครับมีความสามารถในการทนทานกับน้ำหนักของเราได้เนี่ยคร่าวๆประมาณบวก
7กิโลถ้าเลย7กิโลแล้วเนี่ยอาจจะใส่แล้วอึดอัดละใส่ไม่สบายละหรือว่าใส่แล้วกางเกงแล้วมันแน่นมันนั่งไม่ได้แล้วนะครับถ้าไม่เกิน7กิโลเนี่ยถือว่ายังเอาอยู่นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการแก้เพื่อขยายเอวซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ในเขาเรียกว่าจุดสุดท้ายแล้วนะฮะถ้าอ้วนมากกว่านี้สูตรตัวเก่าก็อาจจะแน่นแล้วนะครับก็ลดน้ำหนักเอานะไม่มีปัญหาตัวเอวกางเกงสำหรับรอบนี้นะฮะก็ต้องขยายน่าจะประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับขยายมาก่อนนะหนักลงก็ค่อยว่ากันมีรูมมิ่งสักหน่อยนึงเนี่ยสบายกว่าอยู่แล้วผมไม่ติดเรื่องนั้นสำหรับตัวแจ็คเก็ตสูทเหมือนเห็นว่าก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับให้ซิลิเวตที่เหมือนกับตัวแรกเป๊ะๆ เลยเพื่อนๆทราบไหมฮะว่าก่อนที่แกจะบินมาที่กรุงเทพเนี่ยครับแกเพิ่งได้รางวัลล่าสุดมานะก็คือเป็นโกลเด้นซิสเตอร์หรือว่าเป็นช่างตัดสูตรกรรไกรทองนะครับรางวัลเนี้ยจะมอบให้ช่างในอิตาลีนะที่เข้าร่วมการแข่งขันน่าจะประจำ2ปีเป็นการประกวดวัดฝีมือกันนะฮะซึ่งช่างจีนของเรานะฮะได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะฮะก็ถือว่าเป็น1ในตองอูเลยนะฮะจากการประกวดรวมช่างจากทั่วทั้งอิตาลีนะครับก็อยู่ที่นี่แล้วนะครับช่างจีนจากริวาโนของเราอย่างเพื่อนๆเห็นมั้ยครับว่าขนาดผมอ้วนขึ้นเนี่ยพุงออกเนี่ยการใส่แจ็คเก็ตสูทก็ยังทำให้ผมดูเป็นคนมีอกดูเอวคอดแล้วก็ดูมีสัดส่วนนะครับนี่แหละฮะคือเสน่ห์ของการตัดสูตรกับช่างที่เราชอบแล้วก็เรารู้ใจเราแล้วก็รู้ใจเขาเราเข้าใจกันเป็นคนที่มีสัดส่วนแบบมัสคิวลีนในสไตล์ของริวาโนเขาเนาะก็คืออกเต็มเอวคอดแล้วก็ขายาวขนาดผมอ้วนขึ้นก็ยังได้ซิลิเอตแบบนี้มาอยู่เลยนะฮะนี่แหละครับคือเสน่ห์ของช่างตัดสูตรที่เขามีประสบการณ์นะฮะแล้วก็มีความสามารถในการสร้างเสื้อผ้าให้ออกมาเป็น3มิติที่ตัดให้เข้ากับเฉพาะตัวเราได้เท่านั้นสำหรับสปอร์ตแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งที่จะมาฟิตติ้งกันในรอบนี้ก็คือสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่านะครับสำหรับผ้าตรงนี้ก็ยังคงเป็นผ้าเรเปอร์เหมือนเดิมนะครับเป็นผ้าเรเปอร์ที่มีเฉพาะกับริวาโนเท่านั้นเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวสูตรเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เคยมาตัดสูตรกับริวาโนที่เดอะสมชายนะฮะเพื่อนๆจะทราบว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่าก็เป็นหนึ่งในท็อปชอยส์ของหลายๆท่านนะครับที่เลือกตัดกันเป็นตัวแรกๆทำให้เกิดการแข่งขันต่อสู้กันในอะเทลิเย่กันเองนะฮะระหว่างคุณทากะแล้วก็คุณลุงริวาโนคุณทากะเนี่ยเขาจะชอบสีกรมท่าที่เป็นเฉดเข้มแต่ว่าคุณลุงริวาโนเนี่ยแกจะชอบสีกรมท่าที่สว่างขึ้นมาอีกสเต็ปนึงคือผมมีสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่าแบบนี้ครับประมาณ 7-8 ตัวแล้วแหละแต่รู้สึกว่าอยากได้อีกตัวนึงที่เป็นตัวจบที่รู้สึกว่าใส่แล้วสวยที่สุดก็คงไม่พ้นการตัดสปอร์ตแจ็คเก็ตจากริวาโนนี่แหละฮะผมเลยเลือกเป็นสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่าในเฉดที่เข้มที่สุดซึ่งก็เป็นสีกรมท่าที่คุณทากะชอบดูในกล้องเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยมืดมากเท่าไหร่นะเรายังเห็นแบบทิ้นเฉดสีของความเป็นกรมอยู่แต่ว่าผ้าตัวนี้ครับตัวจริงแล้วค่อนข้างจะมืดผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าวู 100% นะครับคล้ายๆกับผ้าวูกาบดีนเลยมันจะมีความทวิวในแนวเฉียงคล้ายๆกับคอตตอนทวิวฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรอบหน้าเนี่ยก็จะเป็นการ final delivery หรือว่าทำเสร็จมาเลยนะครับก็ถือว่าผมได้ fulfillความฝันของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการตัดสูตรกับริวาโนให้ครบทั้งหมด4แบบก็คือสูตรสีกรมท่าที่ผมตัดไปรอบที่แล้วสปอร์ตแจ็คเก็ตผ้าวินเทจอาร์คีฟสำหรับรอบนี้ผมก็เลยเติมตัวสูตรสีเทาไปอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็สปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่ามีได้บูรุษอีกตัวหนึ่งนะครับทั้ง4แบบนี้ครับสามารถใส่ได้ครอบคลุมเกือบทุกโอกาสแล้วนะครับสูตรสีกรมท่ารอบที่แล้วเป็นผ้าวูผสมโมแฮเนาะเหมาะกับงานกลางคืนผ้าจะคมๆคริสๆแล้วก็เด้งๆหน่อยสูตรสีเทารอบนี้เป็นผ้าพลิ้วให้ตัวได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความลื่นผิวมากกว่าผมมีสปอร์ตแจ็คเก็ตแคชชวลไปแล้วนะครับผ้าวินเทจอาร์คีฟจบด้วยสปอร์ตแจ็คเก็ตสีกรมท่ามีไนท์บลูถือว่าเป็น4 king เลยฮะเป็น4ตัวที่ผมคิดว่าน่าจะเอาไปใส่ได้เกือบทุกโอกาสแล้วแหละสำหรับงานในวันนี้ก็มีพวก2คนมาจอยด้วยนะครับจันพีกับจันเต็นนะฮะตอนฟิตติ้งเมื่อกี้จันพีไม่คนถ่ายให้ผมนะฮะป่วนตัวป่วนคือปกติหรือว่าทั้งโชว์ก็จะมีเล่มผ้ามาแบบนี้นะครับให้เราได้ดูกันตัวสีเขียวกับสีทีโทปสีเทาเนี่ยก็จะเป็นผ้าคนละแบบนะก็จะเป็นแบบผ้าวินเทอร์กับผ้าช่วงซัมเมอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบรวมอาร์คีฟที่ริวาโนเขาได้เก็บไว้เนาะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราซินเนอร์เรคอนเสิร์ตด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ